ม่วงดูเพิ่มดูเพิ่มเดี๋ยวคนตาจะเป็นห่วงไปที่ดีๆไม่ได้หนูเลยสงสัยว่ามันจริงหรือที่คนตายไปแล้วจะมาเป็นห่วงคนที่ยังอยู่ลุงช่วยอธิบายหน่อยสิ ฟังให้ดีนะวันนี้หนูไปเจอการเขียนชิ้นหนึ่งการเขียนกับคนตายนะไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยตายไปแล้วถ้างั้นอ่ะตายไปแล้วใครร้องไห้เสียใจใช่ไหมครับก็แปลว่าตายไปแล้วเผาไปแล้วยังมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่แล้วคนตายจะเป็นห่วงฟังให้ดีนะฮะคนตายไปแล้วจึงร้องห่มร้องไห้ใช่นะใช่นะใช่นะแล้วบอกว่าอย่าร้องไปเลยแล้วคนตายจะเป็นห่วงตรงนี้คนละเรื่องเลยทีเดียวครับตัดตอนเลยครับคนอะไรแค่นี้ก็นินทาลุงเหรอฮะจะไปด้วยกันได้ไหมฟังดีนะคนละช็อตนะครับอีกครั้งหนึ่งคนตายไปแล้วจึงร้องไห้อย่างเช่นกำลังเฝ้าคนอยู่กำลังเฝ้ากันอยู่นะกำลังรุมกันอยู่โอเคไหมครับคนตายก็หัวใจหยุดเต้นพร้อมหยุดหายใจเรียบร้อยแล้วก็ร้องไห้กันตรงนี้โอ้โหตึงตัง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 ตึงมันคนละเงื่อนไขแล้วครับเงื่อนไขเวลามันเปลี่ยนไปแล้วครับแปลว่าเมื่อเวลาคนตายไปแล้วตายไปแล้วนะฟังให้ดีนะแล้วค่อยร้องไห้ตามมีคนเตือนว่าข้อเขียนก็เขียนอย่าร้องไห้ไปเลยคนตายเป็นห่วงคนละเรื่องนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะใช้ได้ทีนี้ครับนะถ้าคนตายอยากใช้ได้นะก็คนที่ยังไม่ตายครับเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนที่สุดโดยสายเลือดโดยสายสัมพันธ์โดยพันธุกรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนถ้าเขาเห็นลูกหลานไม่ดีลูกหลานเหลนไม่ดีเขาเป็นห่วงทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเป็นห่วงนะหรือถ้าเขาจะตายเขาจะตายไปในทางที่ดีๆดีๆดีๆโอเคนะลูกหลานเหลนหลนทุกคนอย่าทำอะไรให้เขาเป็นห่วงโอเคครับโอเคครับเอาล่ะเขาว่าเป็นห่วงล็อกเขาว่าเป็นห่วงไว้ก่อนถ้าไปทำไม่ดีอะไรไว้โดยไม่บอกให้เขารู้โดยไม่บอกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้ถ้าเขาไม่รู้แปลว่าเราเกมอะไรเกเร108,009ข่าวและเพลงแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้อย่างนี้เขาไม่มีสิทธิ์เป็นห่วงแล้วได้หรอครับนะทีนี้มันก็มีจุดบอกเหมือนกันนะถ้าหากว่าลูกหลานเหลนหลนดีนะการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพชอบการไปมาหาสู่เสมอต้นเสมอปลายนะแค่นี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็จะมีความสบายใจกับเรานะแต่ถ้าหากว่าหาอยู่หากินไม่พอกินไม่อยู่ไม่พออยู่ไม่ประชาเอะมาเทิงก็ไปเดือดร้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนั้นเขาก็เป็นห่วงเวลาตายไปแล้วเขาไปไม่ดีแน่ๆด้วยสรุป
ถ้าอยากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปดีๆพวกเราจะค่อยที่เป็นเหลืออยู่เนี่ยลูกหลานเลี้ยงหลนเนี่ยต้องทำดีหนีชั่วประกอบสมาชีพชอบซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานได้เท่าไหร่เท่านั้นใช้ชีวิตอย่างเป็นคนที่ไม่มีหนี้โอเคไหมครับไม่ใช่ชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะอยู่กันอย่างทุกข์ทรมานนะรู้ข่าวพ่อแม่รู้ข่าวคราวถึงแม้ว่าพ่อแม่ช่วยไม่ได้แต่พอเวลาพ่อแม่รู้ข่าวคราวพ่อแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แม้ว่าจะไม่บอกพ่อแม่นะทางตรงมันก็มีแลบๆจนได้แหละความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวก็ผ่านหูคนนั้นผ่านหูคนนี้ไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเถอะทีนี้พอเวลาท่านรู้แล้วท่านก็ไม่พูดทีเนี้ยก็เก็บกักกันที่เดียวเนี่ยก็เลยเก็บหวานอมขมกลืนไปประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเช่นที่ว่านี้ก็แปลว่าบิดามารดาเวลาตายไปเบิ่นๆแล้วก็ไปไม่ดีแน่นอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านได้มีอคตินะโดยเราเป็นเหตุเราอย่าเป็นเหตุให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีจุดด่างพร้อยที่จะมากังวลเรางั้นไม่มีทางเลือกทำดีหนีชั่วเรี่ยวแรงไม่พอบอกลุงลุงมีพละกำลังให้ผ่านจอโอเคไหมครับนอกนั้นก็ประกอบอาชีพไปตามปกติดีไหมเพ่ถ้าดีก็จบข่าวนะครับเอาล่ะคุณกฤษพรเนาะหนูเลยสงสัยว่ามันมีจริงหรือคะที่คนตายไปแล้ว